นแปลกใจครับว่าทำไมรถบัสที่อ่างทองเนี่ยหลายคันคือปล่อยควันดำออกมาคือแล้วเฮ้ยขนส่งที่นั่นเนี่ยปล่อยผ่านได้ยังไงปล่อยให้รถแบบนี้มาวิ่งบนท้องถนนนะครับมันมีคำถามตัวโตๆอยู่คุณผู้ชมครับไปดูครับคลิปต้นเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นจากเห็นรถบัสคันนี้โอ้โหควันขโมงไปเลยครับคุณผู้ชมเป็นรถบัสโดยสารไม่ประจำทางทะเบียน30ปล่อยควันดำออกมาขณะที่วิ่งรับส่งพนักงานบริษัทเอกชนในพื้นที่จังหวัดอ่างทองนะครับเนี่ยอย่างที่ผมเกิดเอาไว้ว่าผู้คนก็สงสัยว่าขนส่งของอ่างทองปล่อยผ่านมาได้ยังไงเอานักข่าวเราพยายามจะไปสอบถามจากเจ้าของธุรกิจรถบัสนะครับที่จังหวัดอ่างทองมีบางคนน่ะมีรถอยู่หลายคันด้วยป่ะแล้วก็วิ่งกันทั้งวันทั้งคืนครับเพราะว่าตรงนั้นเป็นพื้นที่รอยต่อของจังหวัดอ่างทองกับจังหวัดอยุธยาแถวนั้นมีโรงงานเยอะก็ต้องวิ่งรับส่งพนักงานกันเนี่ยแหละครับเห็นไหมโอ้โหควันเยอะเหลือเกินไปถามเขาเนี่ยเขาบอกแบบนี้บอกว่าโอ้ยไม่ใช่อะไรหรอกเอาไปตรวจที่ขนส่งแต่ขนส่งเนี่ยเครื่องตรวจมันพังแล้วมันพังมานานแล้วนะทีนี้ครับคุณผู้ชมเราได้ยินอย่างนี้จากบรรดาเจ้าของธุรกิจรถบัสแต่เราก็ไม่แน่ใจว่าเฮ้ยเป็นการไปใส่ความหรือเปล่าเราไปสอบถามมาให้จริงๆครับนักข่าวช่องแปลวเราไปที่ฝ่ายตรวจสภาพรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทองนะครับปรากฏว่าเครื่องตรวจสอบสภาพรถมันพังจริงๆและพังมานานแล้วเหมือนกันคุณผู้ชมครับคือเขาบอกว่าผมก็ไม่รู้จะทำยังไงคือกำลังจะเหมือนหางบเนี่ยที่มาซื้อเครื่องตรวจสภาพอันใหม่แต่กระบวนการเนี่ยมันมีขั้นตอนต่างๆไงเพราะว่าเป็นหน่วยงานราชการก็ต้องใช้เวลาพอสมควรนะช่วงนี้ไม่รู้จะทำยังไงคือวิธีการที่ทำได้ก็คือให้บรรดารถทัวร์รถบัสทั้งหลายในพื้นที่จังหวัดอ่างทองเนี่ยไปตรวจที่ขนส่งอื่นๆที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงไปก่อนนะอ่ะไปฟังเสียงเขาพูดนิดนึงครับเสียอยู่ก็หลายเดือนอยู่มันค่ะแล้วอย่างนี้รถ30เราจะไปตรวจสภาพที่ไหนครับไปตรวจที่จังหวัดข้างเคียงครับอย่างเราก็จะฝากไปตรวจของเราจะใช้งานอยู่แถวพระนครศรีอยุธยาซะเยอะเราก็จะไปตรวจที่ทางความเสียดุจยาครับตอนนี้ทางสำนักวิศวะนะครับกรมการส่งทางบกก็ได้มาตรวจสอบมาตรวจสอบเรียบร้อยแล้วครับระหว่างขอเปลี่ยนของก็ประมาณจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเพื่อเปลี่ยนเครื่องใหม่ทั้งหมดครับซ่อมแล้วไม่คุ้มเนื่องจากเครื่องมีอายุการใช้งานมาเกิน10ปีแล้วครับใช้งานมานานนะครับแล้วเห็นบอกว่าเสียมาประมาณครึ่งปีกว่าๆได้แล้วนะยังไม่ได้ซื้อไอ้เครื่องตรวจสภาพเครื่องใหม่เลยแล้วพวกบรรดารถบัสรถทัวร์ในจังหวัดอ่างทองเห็นบอกว่าก็มีประมาณ300คันได้นะโอ้ยที่จังหวัดนี้รถบัสเยอะเหลือเกินนะส่วนใหญ่เขาบอกว่าเขาใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือก็ไม่ต้องกังวลใจว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้รถบัสเหมือนที่เราเห็นเนี่ยที่เป็นรถบัสทัศนศึกษาของเด็กนักเรียนจากจังหวัดอุทัยธานีเนาะน้ำมันเป็นเชื้อเพลิงก็ไม่ได้นะ เออยังไงก่อนอ่ะก็ตรวจสอบนะคะอย่าให้เล็ดรอดสายตาไปไม่งั้นก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันไปเนาะฝ่ายตรวจสอบนะคะ